สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็ลงมาลุยสวนนะคะรดน้ำต้นไม้ป้าเปียกมารดน้ำต้นไม้แล้วก็ขุดดินใส่เอาน้ำใส่นะคะขุดร่องดินเอาน้ำใส่ต้นไม้นะคะมันแห้งแล้วเดี๋ยวป้ากำลังจะย้ายน้ำอันนี้ก่อนนะคะป้าวิ่งรถสองสายยางเลยนะคะรถสายนั้นทีสายนี้ทีแล้วก็เอาปล่อยทิ้งใส่ต้นไม้เอาไว้ที่มันกินเยอะๆเนาะที่มันต้องการกินน้ำเยอะๆป้าก็ปล่อยน้ำใส่เอาไว้แบบนี้เลยเหมือนต้นมังคุดเนี่ยแล้วก็สวนกะเพราของป้านะคะมังคุดแล้วก็มีต้นกะเพราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นป้าไหมเนาะถ้าออกไปตรงนู้นมันก็แดดนะคะมันแดดร้อนแล้วมันก็จะไม่ทำงานเดี๋ยวอีกหน่อยเน็ตก็จะไม่ทำงานหมุนติ้วๆนะถ้ามันร้อนเกินไปเนาะป้าเอาไว้ตรงนี้ให้เห็นป้าทำงานอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวป้าจะออกไปทำงานอยู่ตรงนี้ก็คือป้าจะมาขุดดินนะคะเอาน้ำใส่ต้นแคต้นไม้แล้วก็ขุดดินด้วยอยู่ตรงนี้นะคะอึ๊บเห็นไม่เอ่ยเห็นป้าเปียกอยู่ตรงนี้ไหมเนาะป้าก็ทำไปได้สามต้นแล้วนะคะสามต้นแล้วป้าก็จะทำอีกตรงนี้ก็คือขุดร่องน้ำตันคันดินใส่น้ำนะคะเพราะว่าต้นไม้มันกินน้ำไม่พอในหน้าแล้งนั่นเองหน้าแล้งน้ำก็กินเอ้ยไม่ใช่ต้นไม้กินน้ำไม่พอเราก็เลยต้องช่วยเอ๊ะหลากอะไรนี่โอ้เสียมป่ากับพวกเขาพี่น้องเอ้ยสงสัยกำลังเยอะหลากอะไรตรงนี้สับไม่ขาดเลยอึ๊บนี่หักละอึ๊บโอ้โหแน่นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือป้ากำลังขุดดินนะคะทำคันกั้นน้ำใส่ต้นไม้เดี๋ยวพอให้มีน้ำชุ่มๆก่อนก็จะเอาปุ๋ยมาลงอีกนะคะที่ผ่านมารดแล้วก็ผ่านไปนะคะรดแล้วก็ผ่านไปน้ำผ่านเลยไปต้นไม้ก็ยังแห้งเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้กินน้ำอย่างเพียงพอนั่นเองโอ้โหความแห้งแล้งนี่เนาะป้าก็เลยจำเป็นต้องมาขุดโอ้ป้าวิ่งไปทำงานทั้งวันเลยนะคะแล้วก็วิ่งมาดูแลสวนเพราะว่าคุณลุงไม่อยู่นะคะตอนนี้นี่แหละถ้าคุณลุงไม่อยู่ป้าก็ต้องวิ่งเลยอันนี้ก็คือขุดดินนะคะพี่น้องป้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่ามันทำงานที่สวนตรงนี้ยาวป้าก็ทำมาได้เป็นชั่วโมงแล้วแหละรดน้ำต้นไม้แต่ว่าตัวนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปสักหน่อยนะคะตอนที่แดดจัดมากๆตอนบ่ายนะคะบ่ายแดดจัดมากๆตอนเช้าตอนเที่ยงอะไรป้าก็ไปทำงานวิ่งทำงานอยู่นะคะเข้ามาตอนบ่ายมันก็จัดมากแดดจัดมากเลยทำคลิปไม่ได้นะคะทำคลิปไม่ได้ขึ้นไลฟ์ก็ไม่ได้ด้วยเฮ้สู้สู้ทำคลิปไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าแดดจัดเน็ตของป้าเน็ตมันหมุนนะคะเน็ตหมุนก็ไม่สามารถทำ
YouTube ไม่ได้เลยทั้งขึ้นไลฟ์ทั้งทำคลิปป้าก็ได้แต่ถ่ายคลิปสั้นๆบ้างอะไรบ้างไม่ถึงนาทีเก็บไว้บ้างเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาไปลงนะคะจะลงก็ถ่ายม่อม่อแม่แม่ตามสวนนี่แหละเย้เสร็จไปแล้วเดี๋ยวป้าจะพามาดูต้นแคนาเอ้ยไม่ใช่แคนาสิแคแดงแม่ป้าเปียกแคแดงเสร็จแล้ว3ต้นนะคะทีนี้ก็ต้องเอาน้ำใส่น้อยหนาน้อยหนาก็อยากจะเกิดใบมากเลยน้อยหนาก็อยากจะเกิดใบมากเลยเอาไม้ของป้ายังใช้ได้ไหมเนี่ยก็ให้กินน้ำไปก่อนเออใช่ต้องอันนี้ก็ต้องทำคันดินกั้นให้เหมือนกันเด้อนี่เออเนาะมันชันพื้นที่มันชันนะคะมันลาดชันถ้าเราไม่ตันน้ำใส่ด้านล่างแบบนี้น้อยหนาก็จะไม่ได้กินน้ำเหมือนกันแหละแล้วมันก็จะผ่านเลยไปน้ำมันก็จะผ่านเลยไปนะคะโอ้โหอึ๊บเสียมหยังขึ้นบ่เข่าสิพี่น้องเสียมนี่มันไม่ได้เข้าเลยนะเสียมบ่เข่าพี่น้องเอ้ยซับหญ้าก็บ่ขาดบัดนี้อันนี้ก็ทำคันดินให้นิดหน่อยคงไม่ขุดทุกด้านเหมือนแคนะคะต้นแคนี่ป้าขุดรอบเลยทำเป็นรอบหลุมเลยแต่อันนี้คงทำเฉพาะข้างล่างกั้นน้ำเอาไว้นิดหนึ่งก็พอนะคะโอ้โหออกกำลังกายพี่น้องแค่ขยับก็เท่ากับได้ออกกำลังกายเพิ่นว่าแต่นี้ป้าเปียกไม่ได้ขยับละขุดดินเลยแล้วนะจ๊ะโอ้โหคืนนี้จะนอนหลับสบายไหมเนี่ยหรือว่าจะเหนื่อยเกินไปสู้ๆเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งต้นทีนี้ป้าก็จะเอาใส่มะยมนะคะเอาน้ำใส่มะยมเอาน้ำใส่มะยมก็ต้องทำคันดินเหมือนกันแหละพี่น้องนี่อึ๊บเนี่ยนะถ้าไม่ทำคันดินก็ไหลหนีหมดเลยขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดสิคะหญ้าก็เอาไปกลบตรงโคนต้นตรงนี้ก็ทำคันดินกั้นน้ำโหหญ้าหญ้าอึ๊บรากหญ้าอึ๊บเยอะจริงๆได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมะยมนี่ก็เหมือนกันป้าก็คงจะกั้นเฉพาะด้านล่างเนาะข้างบนคงจะไม่ต้องไปขุดก็แค่มันมีน้ำขังอยู่บ้างก็ยังดีนะคะแค่มีน้ำขังอยู่บ้างไม่ไหลหนีหมดไม่ผ่านเลยไปก็ยังดีเนาะอันนี้คือต้นมะยมนะคะออกลูกเด้อปีนี้เด้อบ่ออกลูกแล้วจัดเด้จัดการนะโอ้โหมองได้บ่มีน้ำถือเข็นบ่พี่น้องขี้ดินไงท่วนหมดขี้ดินไงง่องเลย